ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเรื่องราวของเข้มข้นอยู่เลยฮะรับเชิญได้ที่ทั้งส่งเรื่องราวเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่ากลุ้มใจทุกข์ใจค่ะสำหรับคุณพ่อเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเนี่ยคือหลังจากไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นดูเหมือนเป็นคนละคนเป็นคนละขั้วไปเลยแล้ววันนี้เขาก็เดินทางเนี่ยมาเจอธรรมจารย์นะคะแล้วก็ก่อนเจอช่วงบ่ายแล้วท่านผู้ชมใช่แล้วก่อนหน้าที่จะเข้าสู่รายการเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะรวมไปถึงก็ได้มีโอกาสได้อยู่ในห้องพิธีของ Miracle Channel ด้วยเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นอาการโดนของหรือต้องทำในดีไซน์กันไปชมกันเลยท่านผู้ชมครับชมภาพเลยค่ะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวภาพยังไม่มางั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตต้อนรับก่อนดีกว่านะคะก็ต้อนรับคุณพ่อเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ลูกสาวนะคะสวัสดีครับขออนุญาตเป็นนามสมมุติประกาศนะแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกสาวเนี่ยขออนุญาตนะเป็นคุณหนึ่งคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งนะเป็นนามสมมุตินะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณพ่อเองก็ทุกข์ใจเหมือนกันใช่ไหมคะหลังจากที่คุณหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วมีอาการแปลกๆไปนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณพ่อนิดนึงดีกว่าตอนนี้คุณพ่อมีลูกกี่คนคะคนนี้คนเดียวเลยอยู่ด้วยกันตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยนานหรือยังคุณพ่อก็ประมาณกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วแล้วคุณพ่อเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกข์ใจมากอาการตอนนั้นที่ว่าคือเป็นยังไงคะก็มันเสียงท่าทางอะไรก็จะเปลี่ยนไปจากรูปคนเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนสำเนียงพูดอะไรท่าทางแปลกก็เริ่มจับเสียงแล้วก็ท่าทางเรื่องการทานอาหารอะไรเนี่ยเป็นบ่อยขนาดไหนหนึ่งวันก็จะทานหลายมื้อมากเลยซึ่งปกติไม่เป็นแค่ทานแค่วันละมื้อแล้วก็ผิดปกติค่ะคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณพ่ออะไรเนี่ยค่ะเหมือนเดิมไหมคะอ๋อก็ไม่เหมือนนะก็จะไปเสียงหนึ่งครับแล้วก็จะเด็กเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะในขณะที่ลูกมีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเจอคล้ายเหมือนจะเสียงผู้หญิงเดียวแก่แต่คนไม่มีฟังอะไรเลยอาจารย์คะนี่คือนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตขอเสียงได้ไหมครับไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่บ้านหลังนี้หรือว่าอยู่กำแพงเพชรไม่บอกหรอไม่บอกแล้วต้องการจะทำบุญอะไรให้ที่ชอบอ่ะพี่นุ่นเขาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขาอุทิศให้ได้ไหมได้ได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ก็ได้แล้วบอกชื่อได้ไหมแล้วเสียใจทำไมอ่ะจะหาคนมาช่วยให้ท่านสู่พบภูมิที่ดีอ่ะทำไมต้องร้องไห้เสียใจอ่ะสงสารนุ่นเขาหรือเปล่าว่ามาอยู่เงี้ยไม่สงสารหรอกไม่ไปหรอกทำไมไม่สงสารน่ะนุ่นเขาลำบากรู้เปล่าเนี่ยเขาเจ็บป่วยเนี่ยชีวิตผู้ก็ลำบากทรมานทรมานแล้วตอนนั้นตายเป็นอะไรตายจำได้ไหมจำได้ไหมตอนที่ตายอ่ะเสียชีวิตอ่ะตายมานานเนี่ยหลายร้อยปียังหรือจำไม่ได้เลยเนี่ยฮะคือคลิปวิดีโอที่คุณพ่อได้ถ่ายไว้นานยังครับเนี่ยฮะอาการนี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้ก่อนที่มาออกรายการคุณพ่อได้เก็บภาพมาให้ชมครับเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะคุณพ่อก็ถ้าเขาอย่างไรก็หงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอาการก็คือจะมีอาการแบบนี้แล้วแต่คือพ่อสามารถสื่อสารได้สอบถามได้แต่แค่ไม่ใช่ตัวตนของเขาแค่นั้นเองเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกลางปีที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงรู้จะทำไงนี่คุณพ่อกังวลนะฮะแล้วไปไหนบ้างครับที่ไปเนี่ยตำหนักล่าองค์กรุงเทพไปไหมก็ไปไปอยู่นะฮะล่าสุดก็ไปอยู่ที่ครับค่ะแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับเขาก็ออกมาแสดงตัวตนคนนี้ก็หลายคนครับเขาไปตามวัดก็ไปอยู่หลายวัดแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นครับก็เหมือนเดิมคุณพ่อก็สงสัยนะว่ามาจากไหนอะไรไงก็ไม่รู้นะฮะก็พูดไปตามภาษาที่สามารถจะทำได้แต่สุดท้ายก็ยังคังขาอยู่ครับก็ยังคงมีอาการแบบนี้อยู่เป็นอยู่บ่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงหัวค่ำหรือว่าเป็นทั้งวีทั้งวันคะอ๋อก็
พอเขาคลอดไม่ก็ไม่ถึงทั้งวันก็เป็นบางเวลาก็คือเป็นบางเวลาบ้างที่จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราคุยกับลูกสาวบ้านก่อนนะคะอาจารย์นะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสอบถามนิดนึงดีกว่าคุณหนึ่งคะก่อนหน้าที่จะมีอาการแปลกๆแบบนี้เราไปปฏิบัติธรรมมาสถานที่แห่งหนึ่งด้วยเล่าได้ไหมคะว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงทำไมเราถึงตัดสินใจไปก็ก่อนหน้าก็คือได้ไปขายของเป็นงานกาชาดนะคะก็นอนตรงข้ามวัดก็คือนอนข้างถนนงานมหากรรมปีที่แล้วค่ะทางสวนน้ำพอดก็เป็น10คืนนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญทุกคืนแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรแล้วทีนี้ก็พอดีเรียนแล้วเรียนจบสอบเสร็จแล้ววันถัดมาก็อยู่ๆก็ปวดหัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นแบบติดเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะก็ทางการแพทย์นี่ก็คือคุณพ่อได้พาคุณลูกสาวไปหาหมอไหมปวดค่ะอ๋อแล้วสันนิษฐานข้อสันนิษฐานทางการแพทย์ว่าไงครับปวดหัวไม่มีก็คือติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ไม่ร้ายแรงก็คือรักษาก็ทนมาประมาณเกือบเดือนและทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจไปวัดเดิมวัดนี้ก็คือเคยไปปีก่อนหน้าแล้วแต่ไม่มีอาการอะไรและทีนี้ก็ไปแบบเปิดกรรมอะไรพวกนี้ค่ะไปแบบอยากอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็คืออยากหายจากอาการที่เป็นคือหาทางออกไม่ได้ค่ะต้องเรียนทราบวันนี้เป็นความเชื่อนะฮะไม่เกี่ยวกับวัดวาอารามนะฮะคือว่าที่โยมก็ไปเนี่ยก็ไปด้วยแรงศรัทธาแต่กลับมาก็เริ่มเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องในคลิปวิดีโอที่เมื่อสักครู่ได้เปิดมาเนี่ยอาการนั้นเรารู้ตัวไหมครับที่พูดมาภาษาเหมือนคนแก่ๆเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือนแบบอาการอยู่ในภวังค์กึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะยังรู้ไหมว่าเป็นพ่อเราพ่อถามนี่รู้ไหมคือเหมือนรู้ตัวบ้างเป็นบางช่วงจังหวะเวลาแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะคืออาการตรงนั้นคือเหมือนเราได้ยินเสียงหรือว่าเราเห็นเป็นตัวตนของคนอีกคนนึงเลยไหมคะคือจะได้ยินเสียงค่ะเหมือนลักษณะหูแว่วค่ะอ๋อหูแว่วนะฮะลักษณะประมาณเป็นคนอายุมากอายุน้อยหรือว่าเป็นคนหญิงหรือชายครับไม่คือไม่รู้ค่ะเวลาออกมาพูดเหมือนลักษณะเหมือนเนื้อๆค่ะก็แบบเรียกร้องให้ทำบุญอันนู้นอันนี้อันนั้นก็ทำทุกอย่างแล้วขนาดนั้นน้องกลัวไหมนะคุณกลัวไหมครับก็แรกๆก็กลัวแต่หลังๆเริ่มชินแล้วค่ะเริ่มชินแล้วก็รู้ไหมเหมือนเราพูดกับตัวเองตลอดเลยคือรู้ค่ะแต่แรกๆก็เหมือนเขาหลอกว่าเดี๋ยวเป็นเจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวเป็นแบบวิญญาณคนนู้นให้ทำบุญอันนี้ให้นะเป็นญาตินะเป็นอะไรอ่ะก็ทําไปสักพักนึงแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยแบบไปตามวัดวาไปรดน้ํามนต์อะไรอย่างก็ไม่เราก็ไม่อยากให้เป็นสภาพนี้นะฮะร่างองค์ทรงเจ้าก็ไม่ใช่แล้วหรือจะเป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเข้ามาในอยู่ตัวเราคุณพ่อตอนนั้นกังวลเลยนะฮะครับพาไปสารพัดที่แล้วนะฮะสารพัดที่อยากการบอกกล่าวตลอดครับหลายเดือนนี้ก็ไปตลอดไม่ได้หยุดคือจะไม่มีแรงเลยเหมือนมีอะไรกดทับตลอดแล้วจะแบบนอนตลอดปกติกินมื้อเดียวแล้วอย่างนี้ก็คือกิน5 6 7มื้อกินยังไงก็เหมือนไม่อิ่มไม่อิ่มเลยฮะค่ะหิวปกตินะหิวเกินปกติซึ่งตัวเราเองเราก็รู้ตัวว่าตัวเราพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเลยครับปกติจะสวดมนต์ได้นานแต่หลังจากอาการนี้คือเหมือนแบบพอจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วสุดจะร้อนรนทุรนทุรายวุ่นวายครับเอาแหละคราวนี้ความกังวลแน่นอนเกิดขึ้นในครอบครัวนะฮะคุณพ่อก็มีวิธีเดียวพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเทศทั้งธรรมมาพูดง่ายๆเลยสุดท้ายก็ยังหาไม่เจอนะฮะไปมาหลายที่วัดอารามก็มีเหมือนกันอันนี้ยังสามารถสวดมนต์ได้บ้างใช่ไหมคะหนึ่งก็ต้องฝืนๆสวดอะค่ะเรามีอาการแบบทรมานหรือว่าเจ็บปวดอะไรจะหงุดหงิดมากทุกครั้งที่สวดมนต์นะคะแต่พอสวดเสร็จก็คือจะหายก็คือฟังคนอื่นสวดก็เป็นเหมือนกันจะแบบเป็นหงุดหงิดร้อนรนอธิบายไม่ถูกค่ะงงวยใช่ไหมครับณตอนนั้นน่ะที่วิดีอาร์ที่ไปเห็นสักครู่เนี่ยก่อนมารายการคุณพ่อก็ชมรายการอยู่นะฮะงงวยจำไหมนะตอนที่มีในส่วนที่ก็เคยช่วงหนึ่งที่รายการเราออกไปช่วงไหนนะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องราววิญญาณเนี่ยนะฮะจิตวิญญาณซึ่งเรียกว่าผมไม่ได้รักษานะฮะเป็นทางการหรืออะไรทั้งนั้นนะใช้กรรมฐานสมาธิแล้วก็วิชาส่วนหนึ่งที่ได้จากในถ้ำนั่นแหละฮะแต่วันนี้ก็เดินทางให้น้องไปชมวิทยาดิษฐ์ไหมฮะช่วงบ่ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับไปชมบรรยากาศเชิญครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยแหละฮะในห้องส่งของเราก็คือสดๆเลยจะมาถึงก็ยังไงนะฮะมาเนี่ยนะฮะเราก็เตรียมงานนะฮะ14กุมภาพันธ์นี่แหละแต่ทราบข่าวว่านะไปรายการมาก็ใช้น้ำพุทธมนต์นะฮะด้วยกสิณไฟเตโยธาสนะครับในห้องส่งในสถานที่ทำงานของมิราเคิลแชนแนลของเราน้ำมือ
แล้วก็ใช้สารณะของพระธรรมพระพุทธธรรมเป็นสารณะก่อนนะครับมีการเดินธาตุนะตรงนั้นหลังก็ชุดเจ้าพิธีเตรียมไว้ที่สี่กุมภาเลยแล้วคือชุดอะไรก็แล้วแต่แต่หัวใจครูนี่ต้องช่วยแล้วตรงสารก็ใช้ประกำช้างใช้ขอช้างปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการผิดธรณีสารธรณีสารนี่คือเรื่องของพิธีกรรมการละเมิดครูรู้วิชาต่างๆการไปรับขันนะหรือการใช้ในเรื่องของสถานที่นะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยละเมิดไว้ที่ทางต่างๆก็ต้องธรณีสารอยู่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่บิดามารดาหรือการใช้ถือของในศาสตร์ต่างๆอันนี้ฮะน้องมวยจะเป็นอาการนี้เลยนะครับน้องเองเขาถึงบอกว่าต้องมีการเดินธาตุนะครับนะครับสิ่งใช่ครับผมครับมีอาการแล้วถามว่าทำยังไงให้หายมีวิธีเดียวนั่งกรรมฐานสมาธิของพวกนี้เขาบอกว่าอวิชชาก็มีหรือมนต์ดำก็ตามที่เข้ามาเนี่ย อาจจะเป็นสายดำก็ดีหรือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการซ้ำซ้อนวาระจิตจิตเราบางครั้งเป็นมนุษย์เต็มร้อยเนี่ยแต่ปรากฏว่าในขณะจิตที่อ่อนล้าลอยแรงด้วยความเครียดด้วยความกลัวแล้วก็เพิ่มปูนจากอวิชชาหรือวิชาที่ผิดเพี้ยนโดยการละเมิดครูไปแล้วในสายวิชาต่างๆเนี่ยกลายว่าเป็นสิ่งของเสียให้เกิดขึ้นนะฮะนะไทยนี่ก็บอกเป็นตัวถอนนะฮะแล้วเราก็ได้ทำให้นะครับผมทำให้นะโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะถ้าเป็นแฟนรายการเราช่วยตรงนี้นะฮะทั้งที่อาการตรงนี้นะครับน่าจะมีมาก่อนเก่าไม่ได้เกิดจากตัวน้องแต่เกิดจากที่ทางที่มีการผิดเพี้ยนจากนะต้องด้วยธรณีสารผมบอกว่าการถอนสารการลื้อฐานโยกย้ายเสียจุเอียหรือแม้แต่การทำพิธีที่ใช้อวิชชาเข้ามาครอบงำนะในที่เราไม่รู้เลยทั้งที่สายดำเนี่ยนะฮะไม่ปรากฏบอกว่าเออนี่สายดำสายขาวสุดท้ายตัวเองรับมาตัวเองก็เป็นอย่างนี้ต้องใช้กรรมฐานสมาธิเข้ารักษาให้ร้อยหมอก็ไม่รักษาหายได้สภาวะจิตสำคัญครับนะคุณพ่อคือทางเดียวคืออาจต้องนั่งกระสินไฟนั่งกรรมฐานสมาธิเจริญพระกรรมฐานสิ่งต่างก็จะผ่านพ้นได้ดีนะครับในอาการต่อต้านที่เกิดขึ้นเวลาสวดมนต์เนี่ยถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเขาก็จะปรับดีขึ้นคือถ้าเป็นเทศชั้นดีเนี่ยก็ชอบสวดมนต์แต่ถ้าเป็นอวิชชาหรือมนต์ดำหรือสายดำเนี่ยไม่ได้นะมันก็จะเป็นตัวเสียนะครับนะครับเหมือนที่ผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงบ่ายๆนะที่ได้มาก่อนที่จะมาเจอกันนะซึ่งคุณพ่อเองก็กังวลใจนะรวมไปถึงตัวของคุณหนึ่งเองนะเชื่อว่าเวลาไปเจอเพื่อนฝูงเราก็ไม่กล้าเปิดเผยว่าเราเป็นอะไรเหมือนกันใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับ VTR นะครับขอบคุณสำหรับ VTR เดี๋ยวมาชมในห้องส่งกันครับนะอันนี้ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะถามคุณหนึ่งนิดนึงดีกว่าเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโล่งใจขึ้นบ้างไหมก็โล่งระดับนึงเวลาคุยกันเราก็รู้สึกตัวแล้วก็จะได้ยินเสียงอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าในสภาวะเนี่ยที่เราซ้ำซ้อนแล้วใช้เวลามานานไอ้ขั้นที่จะรักษาวันเดียวไม่มีทางหายมีวิธีเดียวสภาวะจิตพวกนี้ต้องใช้อำนาจนะที่มีบุญบารมีที่มากกว่ามีอย่างเดียวสูงกว่าเทพสูงกว่าจิตวิญญาณนั่นคือพุทธะสูงกว่าสิ่งทั้งปวงผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เบิกบุญบารมีเก่าการที่เห็นกรรมต่างๆแต่สภาวะกรรมสุดท้ายแล้วต้องเห็นตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเห็นอะไรต่างก็ว่าเมื่อเห็นทุกข์คือเห็นธรรมนั่นเองถ้าเมื่อใดก็ตามเราไปไฟฟ้าแก้อย่างนู้นเห็นอย่างนี้สุดท้ายตัวเองไม่ได้แก้ไขแล้วก็ยังละเมิดอยู่หรือว่ายังข้องเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะวิธีกรรมในเรื่องของการรับขันต่างๆซึ่งมันเป็นวิธีอาจจะผิดเพี้ยนไปกับครูบาอาจารย์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยสุดท้ายมันเข้าตัวเองแล้วแก้ยากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจากวิทยาที่เห็นเนี่ยฮะก็ได้ฟื้นฟูก็ได้ปรับสภาพมีการเดินธาตุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องเชิญมานั่งกรรมฐานสมาธิวิธีเดียวครับท่านผู้ชมหลายคนเป็นนะทางบ้านก็มีบางคนนี่เขาบอกว่าขันแตกนะฮะก็คือขันห้านะฮะรูปขันนามขันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายเวทนามันเข้ามาแทนสิฮะมันก็หาหลักไม่ได้เนี่ยแหละฮะมันจะบิดเพี้ยนจากพิธีกรรมไปสิ่งที่น่ากลัวค่ะย้ายติดจุเอียเองเปล่าถอนสารเองหรือเปล่าบางคนไปแตะต้องแม้แต่ของที่เขาไปวางนะฮะเขาเรียกว่าทำเสียกบาลหรือสตวงเนี่ยไปจับไว้ไปจับไว้ปุ๊บเนี่ยน้องมุ้ยเคยทำอยู่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมเคยไม่ทราบเลยจริงเริ่มต้นตอนนั้นเริ่มต้นไปเจอกันใหม่ตอนน้ำท่วมน้องมุ้ยยังไปทำเลยสุดท้ายพวกเนี้ยบางครั้งทำไปแรงมากก็ปวดตามแข้งตามขาการดูอาการอย่างนี้นะฮะหลังๆเนี่ยถ้าอยู่นานๆเข้าเราใกล้ชิดกับเขามากขึ้นโดยไม่ได้ระวังเนี่ยไม่ได้สวดมนต์เยอะไม่ได้นั่งกรรมฐานสมาธิมากเขาเข้าตัวแล้วสิฮะแล้วคุณพ่อก็กังวลเหมือนกันว่าหลังๆเนี่ยในบ้านก็ไม่เคยสวดมนต์กันเท่าไหร่คุณพ่อคนเดียวแต่ลูกภรรยาเนี่ยน้อยลงน้อยลงทั้งที่เคยได้ยินเสียงสวดมนต์เยอะต้องสวดมนต์ดังๆนั่งสมาธิเยอะคุณพ่อนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยในบ้านยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งสอนยากเป็นไหมครับใช่เป็นเลยฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้
คุณพ่อคลายความทุกข์ใจไปบ้างเนาะอย่างน้อยก็ได้ทราบถึงต้นสายปลายเหตุกันไปแล้วก็วิธีการดูแลคุณหนึ่งก็คงจะเป็นที่อาจารย์ได้บอกนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่แล้วที่บ้านก็ต้องใช้น้ำมนต์ล้างธรณีสารนะเวลาจะทำพิธีบิดเบี้ยนเลือดของบางทีเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมอบให้ไปพอทำเสร็จแล้วนะฮะแล้วคุณพ่อก็จะทุเลาขึ้นไม่หายสักทีเดียววิธีเดียวคุณพ่อนั่งสมาธิลูกนั่งกรรมฐานประสานการสวดมนต์บ่อยๆเชื่อผมนะฮะมนุษย์รักเทวดาชอบแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ดีไม่ต้องไปหากันแล้วนะหาคุณพ่อคนเดียวแหละสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิเดี๋ยวมอบพระพุทธมนต์ไปนะครับนะวันนี้ยิ้มออกกันบ้างแล้วเนาะสำหรับครอบครัวตอนแรกที่มาทั้งคู่เองแล้วก็ครอบครัวก็แบบว่าค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะครับคุณแม่เขาอยู่ใกล้ๆเราเหมือนกันนะคุณแม่กังวลไหมครับนะฮะกังวลไหมฮะนะคุณแม่อยู่ใกล้เรานี่นะกังวลเหมือนกันลูกสาวเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งเราเองอ่ะก็เชื่อว่านะถ้าไม่สวดมนต์เนี่ยหรือว่าไม่มีธรรมมันก็จะห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนั่นแหละฮะคือต้องกลับมาหันมาสวดมนต์เจริญสมาธิมันเป็นวิตามินชั้นดีนะฮะของการที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ป้องกันคุณสายมนต์ดำได้ดีที่สุดก็คือกรรมฐานสมาธิครับเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้กับคุณหนึ่งด้วยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะได้มีการปฏิบัติขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคงได้มีโอกาสเจอกับอุโมงค์สินไฟด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณครับขอบคุณท่านคุณหนึ่งคุณพ่อด้วยครับและคุณแม่ด้วยนะฮะครับนะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่มีเรื่องราวต่างๆแบบนี้แหละจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ได้นะคะส่งมาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ